ผมว่าอันนึงอ่ะก็ต้องสรุปบทเรียนกันนั่นแหละผมว่าทุกฝ่ายภูมิใจไทยเขาคงจะมีสรุปบทเรียนของเขาถ้าเขามีความพยายามจัดตั้งจริงนะไม่เป็นไปตามเครือข่ายธรรมชาติเขาเนี่ยหรือว่าฝ่ายภาคสังคมอะไรเงี้ยหรือคณะก้าวหน้าที่เขาสนใจเรื่องนี้ก็ต้องมานั่งสรุปบทเรียนแหละบางทีอย่างผมว่ามันก็ตังหิดอะเมื่อวานในความเห็นส่วนตัวผมนะคือฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเงี้ยธนาธรพูดฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเงี้ยมันเอาแล้วคนอื่นล่ะวะเขาก็ไม่เลือกคุณแล้วดิก็ถูกกีดกันไปอยู่ฝ่ายอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยไม่รู้มันต้องไปลองดูอะว่าสรุปบทเรียนกันว่ายังไงมันต้องดูตัวเลขดูหน้าดูตาที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมีชัยมันเห็นแล้วแหละมันไม่ได้ไม่เห็นตอนออกแบบระบบสว.อ่ะมันต้องดูผลเลือกตั้งระดับประเทศออกมาเพราะผลเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมันเข้าไปเจอกลุ่มขวายที่ไม่รู้จักเลยอีกตั้งเท่าไหร่นะกลุ่มละ200ใช่ป่ะก็คือจากกลุ่มตัวเองเนี่ยมันต้องไปเจออีก160คนอ่ะซึ่งไม่รู้จักใครเลยอ่ะมีเวลาอ่านแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะมันจะไปล็อบบี้อะไรกันยังไงมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเว้นแต่มันจัดตั้งกันมาทุกกลุ่มแล้วมีโพยอยู่แล้วนะผมเห็นว่าจริงๆคือเมื่อวานน่ะผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยตรงที่ว่าที่เขาทำพันเมลีโหวตผมก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นเป้าหรือเปล่าข้อที่หนึ่งนะแต่ข้อที่สองเราก็เห็นความจำเป็นคือถ้ามันไม่พยายามที่จะแพ็กกันมันก็อาจจะตกหมดเพราะมันกระจัดกระจายมันต้องให้ทำความรู้จักกันอะไรต่างๆแล้วแต่ละกลุ่มก็โหวตกันเองว่าคุณจะทำไพรมารี่ยังไงอะไรเงี้ยแต่ข้อที่3ที่มันตามมาก็คือว่าพอบางคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาโหวตมาตกในอันดับที่7 8 9 10หรือเกิน10ไปอะไรเงี้ยเขาต้องกลายมาเป็นคนโหวตเสียสละให้คนอื่นเขาอาจจะไม่ยอมก็ได้ใช่ป่ะคือเคสอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาแบบเพราะผมคิดว่าบางรายก็คือแบบไอ้รายที่เข้ามารวมๆกันเนี่ยมันก็มีบางคนก็ต่างคนต่างแตกต่างกันไปนะมันไม่ใช่ว่าคุณอยู่ฝ่ายเดียวกันอุดมคติเดียวกันแบบคิดจะเข้าไปแก้รับนูอะไรด้วยกันแล้วมันแต่ว่านิสัยใจคอมันจะไปกันได้บุคลิกมันจะไปกันได้มันอาจจะมีไม่ชอบกันมีอะไรต่างกันมันมีเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วมันก็มีวิวาทะมีอะไรต่างมันมีอ่ะนะมันมีก็แบบการช่วงชิงกันแย่งชิงคนที่จะโหวตให้ผมว่ามันก็จะเกิดความขัดแย้งนี่มันจะเป็นเรื่องที่ตามหลังมาไงรอบนี้ก็หวังว่าพอคล้ายๆกับว่าถ้ามันแพ้ไปแล้วเนี่ยนะฮะคนที่แพ้เนี่ยก็คงจะต้องมานั่งคุยกันว่าใช่ไหมว่าคุยกันเรื่องสำคัญก็คือว่าเหมือนกับสรุปเรื่องความขัดแย้งอะว่าให้มันข้ามไปยังไงหรือว่าคุณจะทำอะไรต่อผมก็คิดว่าคือผมคิดว่ามันมีความบาดหมางกันเยอะมากแล้วก็มันก็มีความแบบหนังกันพอสมควรอะไรอย่างนั้นนะเราไม่รู้มากไม่น้อยอันที่หนึ่งและอันที่สองก็เราจะพบว่าไอ้คนที่แฝงตัวเข้ามาขอมาอยู่ฝ่ายก้าวหน้าประชาธิปไตยอะไรอย่างเนี้ยมันก็มีพวกประเภทแบบสร้างภาพหรือว่าคล้ายๆกับว่ามาจัดตั้งซ้อนมาทำป่วนมาอะไรแบบช่วงจิ้มคือช่วยอากาศหักคนอื่นอ่ะมันก็มี